พบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่20พฤษภาคม63นะครับก็วันนี้บวกร้อนแรงนะครับสาเหตุการบวกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าพี่กองเราดันไป 4,411 ล้านนะครับทำให้เซตบวกไปที่ 23.42 จุดหรือคิดเป็น 1.82% นะครับแล้วก็หุ้นที่เราจะมาทำการวิเคราะห์ก็คือ Mint PT CPO BAM K Bank PT EP BBL GPSC PT GC BDMS นะครับกลุ่มที่ดันตลาดก็เป็นครอบครัวปตท.แล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับมาเริ่มกันที่เซตนะครับก็เซตมันสามารถทะลุ 1,300 ไปแล้วนะครับก็มีแนวต้านอยู่ที่ 1,317.45 นะครับพอขึ้นไปทดสอบก็ย่อลงมานะถ้าพรุ่งนี้ขึ้นไปยืนเหนือ 1,317.45 ได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 1,351.95 นะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสลงมาในกรอบ 1,300-1,200 เหมือนเดิมนะครับโอเคตัวถัดไปนะ BDMS นะครับก็ทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ19.30 บาทถึง21.60 บาทนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่21.60 บาทมากกว่าลงมาทดสอบที่19.30 บาทนะครับสำหรับตัว BDMS PTGC นะครับก็สามารถยืนเหนือได้แล้วนะยืนเหนือได้แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปนะครับก็คือ48 บาทนั่นเองนะครับแต่คนที่มีของก็ระวังนะครับอย่าให้เขาหลุด44.75 บาทนะสำหรับตัว PTGC นะครับตัวถัดไป GPSC ก็ยังทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ67.75 บาทถึง77.95 บาทนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่77.95 บาทมากกว่าคือลงมาทดสอบที่67.75 บาทนะครับสำหรับ GPSC BBL นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับก็มีกรอบแนวรับแนวต้านอยู่ที่88 บาทถึง106 บาทนะครับสำหรับคนที่มีของก็ระวังนะครับระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของก็ไม่ต้องไปเทรดเขานะครับกลุ่มแบงค์ PT EP นะครับก็ทะลุแนวต้านที่ 87.50 แล้วนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่102 บาทนะครับสำหรับ PT EP นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่72 บาทครับก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ตัวตัดป้ายนะครับแคร์แบงค์นะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็มีกรอบแนวรับแนวต้านอยู่ที่79 บาทถึง94 บาทนะครับคนมีของก็ไม่เทรดนะครับคนมีของก็ระมัดก็ถือต่อไปนะครับก็วันใดที่เขาเปลี่ยนสีนะครับจากสีเขียวเป็นสีแดงก็ขายทิ้งนะครับคนไม่มีของก็ไม่เทรดนะครับแคร์แบงค์แบมก็เป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบ21 บาทถึง24.90 บาทนะครับก็ไม่เทรดครับ CPO นะครับ CPO ก็ยังเป็นการย่ออยู่นะครับเป็นขาขึ้นแต่ว่าย่อลงมานะครับอยู่ในกรอบ68 บาทถึง71 บาทนะครับถ้าสามารถทะลุ71 บาทได้ก็ซื้อได้นะครับเพื่อเอาไปขายที่76นะครับแต่ว่าถ้าเขายังไม่สามารถยืนเหนือ71 บาทได้ก็ยังไม่ควรซื้อนะครับ CPOPTT นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ32.50 บาทถึง38.75 บาทนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ38.75 บาทมากกว่าลงมาทดสอบที่32.50 บาทนะครับสำหรับ PTT แล้วก็ Mint นะครับ Mint ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็มีแนวรับอยู่ที่13.50 บาทแนวต้านอยู่ที่23 บาทนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่มีของก็ไม่ไปเทรดเขานะครับแนวโน้มขาลงเนาะก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับแนวทางในการซื้อขายวันที่20นะก็ตามนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็ผมก็จะมาอัปเดตนะครับ most active 10ตัวทุกวันนะครับพร้อมกับวีแคะแนวโน้มเซตด้วยนะฮะโอเค
แจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ